นที่ตกอยู่ทางโน้นหนาวถึงคนทางนี้ยังอยากได้ยินทุกเรื่องราวจะลำบากอะไรไหมเธอสู้ไว้หรือเปล่าGrevarin Thornไปร่วมร้องเพลงในงานมหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการประจำปี2563ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่12และ13ธันวาคมที่ผ่านมาในงานรวบรวมสินค้าหัตถกรรมงานประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรจากฝีมือของคนพิการทั่วประเทศซึ่งเกรก็ควักเงินช่วยอุดหนุนเต็มที่ก่อนจะเปิดใจว่าหลังจากมีข่าวการกลับมาระบาดของโรคโควิด-19 รอบ2ในไทยกองละครที่เกรร่วมงานอยู่ก็กลับมาคุมเข้มมาตรฐานความปลอดภัยมากกว่าเดิมพร้อมวอนขอให้ประชาชนระมัดระวังตัวมีความรับผิดชอบต่อสังคมปีนี้ถ่ายละครแน่นถึง3เรื่องยอมรับว่าต้องใช้สมาธิอย่างมากในการแสดงไม่ให้สับสนบทพร้อมฝากผลงานละครปีหน้าแนวบู๊ที่สุดในชีวิตเรื่องดาวคนละดวงเรื่องนี้ตอนถ่ายทำทุ่มเทฟิตหุ่นอย่างหนักหวังให้แฟนๆชื่นชอบส่วนปีใหม่นี้รับงานร้องเพลงเค้าดาวเหมือนเดิมซึ่งปีนี้จะร้องเพลงที่ไอคอนสยามก่อนจะกลับมาฉลองปีใหม่กับครอบครัวที่จังหวัดเพชรบูรณ์รู้บ้างไหมว่าเจ็บแค่ไหนความคิดถึงที่ฉันได้เคยส่งไปส่งไปไม่เคยถึงเธอเลยก็ติดตามข่าวสารอย่างเรื่อยๆอย่างวันๆอะไรมันจะเกิดบางทีมันก็ต้องยอมรับความจริงอย่างที่ว่าเป็นข่าวเราก็ไม่อยากให้มันมีเหตุการณ์ที่แบบใครหลุดเข้ามาเพื่อที่จะมาแพร่กระจายเชื้อโรคอ่ะกำลังจะดีอยู่แล้วแต่พอเป็นแบบนี้ก็ห่อเหี่ยวกันเพิ่มขึ้นไปอีกครับก็อยากให้ทุกคนแบบรักตัวเองมากๆรักคนรอบข้างเยอะๆรักคนอื่นด้วยการดูแลตัวเองให้ดียุคนี้มันคืออย่างที่พูดกันติดปากว่านิวนอร์มอลพวกเราก็ต้องนิวนอร์มอลกันให้จริงๆมาตรการหลายอย่างก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งปีใหม่ไปงานไปเขาดาวครับไปฟังผมร้องเพลงกันไอคอนสยามเสร็จแล้วก็น่าจะกลับไปที่ต่างจังหวัดครับไปที่บ้านขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook CNN Live หรือว่าติดตามทางช่องทางอื่นที่ง่ายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ